สวัสดีผมวันนี้ผมพบกับผมอีกแล้วนะผมมาสเตอร์ RPG ผมวันนี้ผมจะมาสอนลงปลั๊กอินปืนนั่นเองครับผมปืนลงปลั๊กอินปืนเช็คช็อตนะผมนะครับนะผมเดี๋ยวมันจะแจกปืนด้วยนะผมนะครับเป็นสกินปืนนะผมนะครับนะผมมาหน้านี้เดี๋ยวมันจะทิ้งลิงก์เว็บมาให้นะผม2อันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บมาให้นะผมนะครับให้คุณเลื่อนลงมาแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็กดเลือกเวอร์ชันครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นเวอร์ชันนี้แล้วกันนะผมเพราะว่ามันมี 1.7.2 ด้วยนะผมโหลดเข้าไปครับผมปึ๊บนะผมนะครับสำหรับเน็ตนี้นะผมมันก็จะให้คุณเซฟอันไหนอยู่ไหนนะผมผมจะเซฟผมจะเซฟในไว้ดาวน์โหลดแล้วกันนะผมกดเซฟครับผมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมผมนะเสร็จแล้วก็เข้ามาที่เว็บอันนี้ครับผมแจกปืนสกินนะผมนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะผมแจกปืนสกินหรือปืนใหม่นะผมนะครับมันก็จะดาวน์โหลดให้นะผมนะครับแบบนี้ใช่ไหมผมแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณครับผมนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณนะครับกดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์ปลั๊กอินนะผมแล้วก็เอาไฟล์ปลั๊กอินที่คุณโหลดมานะผมนี่นะครับเชสช็อตนะผมแล้วก็เอาวางใส่ไปแล้วผมนะครับปึ๊บนะผมนะผมถ้าคุณกดรันก่อนนะผมนะครับกดสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะผมนะครับผมกดสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์นะผมกดสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์นะผมนะครับระหว่างที่รอก็กดเข้าไปที่กดเข้า Minecraft เลยครับผมนะครับกดเข้า Minecraft รอเลยครับผมนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมเข้า Minecraft รอก่อนนะครับผมนะครับนะครับผมรอกันไปนะผมนะครับทำไมมันช้าจังวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมตัดเป็นมาแล้วกันนะครับมาแล้วนะครับผมนะครับคุณเสร็จหรือยังครับผมมันกดรันเสร็จยังครับผมถ้าคุณเสร็จแล้วก็กดพิมพ์คําว่า stop นะผมนะครับนั่นก็คือหยุดนั่นเองนะผมนะครับนะครับผมกด enter ผมนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ปลั๊กอินเหมือนเดิมครับผมแล้วก็คุณจะเห็นคําว่า change shot นะผมนี่นะครับให้คุณกดเข้าไปครับผมปุ๊บนะครับผมแล้วก็มันจะมีขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ให้คุณกดที่อาวุธครับผมนี่นะครับมันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ครับผมผมไม่รู้ครับผมผมรู้แต่แปลเป็นอาวุธนะครับผมนะครับกดเข้าไปครับผมปุ๊บนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมนะครับแล้วก็เอาไฟล์เนี่ยเอาไฟล์อันนี้มาครับผมเอาไฟล์ปลั๊กอินสกินมานะครับผมนะครับปลั๊กอินปืนใหม่มานะครับผมแล้วก็เอาวางใส่เข้าไปเลยครับผมปึ๊บนะครับผมแล้วกดอันนี้ครับผมนะครับซับท้อนนั่นเองนะครับผมซ้อนเข้าไปนะครับมันก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็กดรันเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมครับผมนะครับมันก็จะมีปืนใหม่ๆนะครับผมนะครับนะครับผมรอสักครู่ไปครับผมนะครับระหว่างที่รอคุณก็เปิด
Minecraft รอเลยผมนะครับแต่ผมเปิดไปเรียบร้อยนะครับผมนะครับก็ต้องรอกันไปเหมือนเดิมครับผมนะ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 ครับนะครับผมอันนี้ก็รอกันไปครับผมนะครับเสร็จแล้วนะผมแล้วก็กดเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมครับผมเข้าสู่ระบบนะครับเข้าเซิร์ฟเวอร์โค้ดแล้วก็กดล็อกอินครับผมนะครับผมล็อกอินครับผมปึ๊บนะครับผมนะครับผมคำสั่งปืนนะครับผมเดี๋ยวผมบอกนะครับผมถ้าให้คุณกดเอ้ยให้คุณพิมพ์คำว่าทับแล้วก็ PL ครับผมว่ามันใช้ได้หรือไม่นะผมล็อกอินเช็คช็อตนะผมนะครับให้คุณพิมพ์ว่าเช็คช็อตนะผมนี่ให้คุณเอ้ยให้คุณพิมพ์ว่าช็อตก็ได้นะผมนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมผมนะครับมันจะมีปืนมากมายนะผมเอ้ยถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีปืนเลยอ่ะนะครับให้คุณพิมพ์ว่าให้คุณพิมพ์ว่าทับ S H O T แล้วก็ตามด้วย L I S T นะผมนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลือกปืนนะผมมี C4 มีปืนอะไรเนี่ยผมมีอัพนะผมนะครับนะผมนะครับมันมีหน้าเดียวนะผมเพราะว่าผมเอาปืนแค่มีหน้าเดียวนะครับผมถ้าคุณบอกว่าอ้าวเฮ้ยทำไมถึงเอาปืนไม่ได้นะผมถ้าคุณพิมพ์ว่าช็อตเก็ตนะผมนะแล้วก็พิมพ์ชื่ออาวุธครับผมตามด้วยชื่ออาวุธนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอักนะผม AUG นะผมนะแล้วก็จะได้ปืนอักมานะผมนี่นะผมแต่มันต้องใช้อะไรนะรีซอร์สแพ็คนะผมมันจะได้เป็นปืนอักนะผมนะครับอันนี้คืออันเนี้ยเขาบอกว่าแรงอะไรเนี่ยแรงแอคแท็ก8นะผมแล้วก็ยิงตับตามแล้วนะผมนะครับเป็นปืนที่ดีมากนะครับผมเราสามารถเลือกปืนได้นะผมไม่ว่าจะเป็น C4 นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ย TRIN KET นะผมหรืออะไรไม่รู้นะผมกับดักหรือไงนะก็ไม่รู้นะผมหรือว่าจะเป็น GRENADE นะผมหรือว่าจะเป็น FLASSBANG นะผมมันก็จะสามารถนะผมสามารถเสกปืนได้นะผมนี่ครับผมนี่คือ C4 นะผมวางได้2ลูกนะผมนี่ปึ๊บนะผมอันนี้คืออะไรไม่รู้ก็คงจะเป็นเกราะป้องกันนะครับอันนี้ระเบิดนะครับถ้าคุณมันจะเป็นระเบิดแบบแตกเลยนะผมอันนี้คือระเบิดปีเหยียบนะผมครับเดี๋ยวผมจะกดระเบิด C4 ให้ดูนะผมปุ๊บไม้แตกครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะผมเพื่อนๆใหม่ของผมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม